เตรียมพร้อมสำหรับการฝึกซ้อมด้วยสมาร์ทวอทช์สำหรับการวิ่งและไตรกีฬาระดับพรีเมียม Forerunner 970รุ่นใหม่ของคุณมาเริ่มกันเลยเพื่อที่คุณจะได้ผลักดันขีดจำกัดของคุณและทำผลงานได้ดีที่สุดเริ่มต้นด้วยการเปิด Forerunner 970ของคุณโดยกดปุ่มไลค์ค้างไว้อัดขึ้นหรือลงแล้วแต่เพื่อเลือกภาษาที่คุณต้องการเลือกเครื่องหมายถูกเพื่อเริ่มขั้นตอนการจับคู่จากนั้นสแกน QR Code ด้วยกล้องของสมาร์ทโฟนที่เข้ากันได้สำหรับลูกค้าที่มีแอปพลิเคชันอยู่การสแกนโค้ดนี้จะเปิดหน้าจอค้นหาอุปกรณ์และแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน Garmin Connect สำหรับลูกค้าใหม่การสแกนโค้ดนี้จะนำคุณไปยังการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน Garmin Connect จากนั้นเปิดแอปและลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชียอมรับข้อตกลง EULA และเลือกถัดไปสุดท้ายให้ป้อนข้อมูลรับรองบัญชีของคุณเลือกเชื่อมต่อเมื่อแอป Garmin Connect ค้นหาอุปกรณ์ของคุณ Forerunner 970ของคุณจะแสดงรหัสจับคู่บลูทูธ6หลักยืนยันรหัสที่ตรงกันในแอป Garmin Connect แล้วแตะจับคู่ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อดำเนินการตั้งค่าเริ่มต้นให้เสร็จสมบูรณ์และซิงค์โปรไฟล์ผู้ใช้และข้อมูลกิจกรรมล่าสุดของคุณแอปยังช่วยให้คุณปรับแต่งการตั้งค่าอุปกรณ์และตั้งค่าคุณสมบัติต่างๆได้ด้วยเช่นการเชื่อมต่อ Wi-Fi Garmin Pay และแม้แต่ปรับแต่งโปรไฟล์กิจกรรมได้อย่างเต็มที่ต่อไปมาดูวิธีใช้ Forerunner 970ของคุณกันปุ่มไลค์จะทำให้หน้าจอสว่างขึ้นการกดปุ่มนี้2ครั้งจะเปิดใช้งานไฟฉายเมื่อคุณเปิดใช้งานไฟฉายคุณสามารถปรับค่าความสว่างหรือเปลี่ยนแสงไฟให้เป็นแสงสีแดงได้กดปุ่มไลค์ค้างไว้เพื่อเข้าถึงเมนูควบคุมที่นี่คุณสามารถล็อกนาฬิกาเปิดใช้งานความช่วยเหลือเข้าถึงกระเป๋าสตางค์ Garmin Pay และอื่นๆปุ่ม Up และ Down ช่วยให้คุณนำทางผ่านวิดเจ็ตเมนูและหน้าจอข้อมูลกดปุ่ม Up ค้างไว้เพื่อเปิดเมนูที่นี่คุณสามารถปรับแต่งหน้าปัดนาฬิกาได้ตั้งปลุกดูประวัติกิจกรรมและเข้าถึงการตั้งค่านาฬิกาทั่วไปกดปุ่ม Up และ Down หรือใช้หน้าจอสัมผัสเพื่อเลื่อนดูเมนูนี้จากหน้าปัดนาฬิกากดปุ่มดาวหรือปัดขึ้นเพื่อดูภาพรวมของวิดเจ็ตคุณจะเห็นสถิติการวิ่งครั้งล่าสุดประสิทธิภาพการวิ่งสถานการณ์ฝึกและอื่นๆแต่ที่ภาพรวมหรือกดปุ่ม Start Stop เพื่อดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมคุณสามารถปัดหรือกดปุ่ม Up หรือ Down เพื่อดูหน้าข้อมูลเพิ่มเติมปัดไปทางขวาเพื่อออกจากการดูภาพรวมหากต้องการเพิ่มการดูภาพรวมเพิ่มเติมเลื่อนไปที่ท้ายรายการการดูภาพรวมของคุณแล้วเลือกแก้ไขจากนั้นเลือกเพิ่มจากนั้นเลือกภาพรวมที่จะเพิ่มกดปุ่มดาวค้างไว้เพื่อเข้าถึงเครื่องเล่นเพลงอย่างรวดเร็วคุณสามารถปรับแต่งทางลัดนี้ได้หรือเพิ่มทางลัดเพิ่มเติมผ่านเมนูการตั้งค่านาฬิกาจากหน้าปัดนาฬิกาปัดลงหรือกดปุ่ม up เพื่อเข้าถึงการแจ้งเตือนซึ่งรวมถึงการแจ้งเตือนจากสมาร์ทโฟนและนาฬิกาที่จับคู่ของคุณแต่การแจ้งเตือนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปัดไปทางซ้ายเพื่อยกเลิกและล้างการแจ้งเตือนปุ่ม Start Stop แสดงรายการกิจกรรมและแอปของคุณเลื่อนลงเพื่อดูแอปของคุณรวมถึงการออกกำลังกายผู้ช่วยโทรศัพท์คำสั่งเสียงและอื่นๆอีกมากมายฟีเจอร์คำสั่งเสียงและผู้ช่วยโทรศัพท์ใช้ลำโพงและไมโครโฟนในตัวปุ่มย้อนกลับช่วยให้คุณกลับไปที่หน้าจอที่แล้วในกิจกรรมที่มีกำหนดเวลาปุ่มนี้ยังจะทำเครื่องหมายรอบด้วยเมื่อคุณพร้อมที่จะเริ่มกิจกรรมกดปุ่ม Start Stop กิจกรรมการทำงานจะถูกปักหมุดไว้ที่ด้านบนสุดของรายการคุณสามารถปักหมุดกิจกรรมได้สูงสุด3กิจกรรมหากต้องการดูกิจกรรมเพิ่มเติมและปรับแต่งรายการโปรดของคุณให้เลือกปุ่มกิจกรรมบนหน้าจอค้นหากิจกรรมของคุณแล้วกดปุ่ม Start Stop เพื่อเลือกสำหรับกิจกรรมส่วนใหญ่หน้าจอสัมผัสจะล็อกหลังจากไม่มีการโต้ตอบใดๆเป็นเวลาหลายวินาทีหากต้องการปลดล็อกแต่หน้าจอแล้วปัดไอคอนล็อกลงหน้าจอจะล็อกอีกครั้งหลังจากไม่มีการโต้ตอบใดๆเป็นเวลาหลายวินาทีกดปุ่ม Up หรือปัดจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเข้าถึงเซ็นเซอร์อย่างรวดเร็วเปิดใช้งานไลฟ์แทร็กและอื่นๆกดปุ่มดาวเพื่อดูการออกกำลังกายของคุณในแต่ละวันตัวเลือกการฝึกการตั้งค่ากิจกรรมการตั้งค่านาฬิกาทั่วไปและนำทางไปยังหน้าจอข้อมูลกดปุ่มแบ็คเพื่อกลับไปที่หน้ากิจกรรมของคุณ
สำหรับกิจกรรมกลางแจ้งรอจนกว่าคุณจะได้รับสัญญาณ GPS จากนั้นกดปุ่ม Start Stop เพื่อเริ่มต้นสำหรับกิจกรรมในร่มคุณไม่จำเป็นต้องรอสัญญาณ GPS เพื่อเริ่มต้นระหว่างทำกิจกรรมคุณสามารถกดดาวเพื่อดูช่องข้อมูลเพิ่มเติมได้เช่นข้อมูลรอบหรือเวลาของวันหลังจากเสร็จสิ้นการวิ่งและหยุดจับเวลาคุณสามารถกลับมาดำเนินการต่อบันทึกยกเลิกหรือเลือกตัวเลือกอื่นๆได้เมื่อคุณบันทึกกิจกรรมคุณจะเห็นข้อมูลสรุปและสถิติเกี่ยวกับการวิ่งและประสิทธิภาพของคุณด้วย Smartwatch Forerunner 970คุณมีเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบเพื่อช่วยให้คุณโดดเด่นกว่าคู่แข่งหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้นาฬิกาสมัครสมาชิกช่อง YouTube Garmin Support และไปที่ support.garmin.com ขอบคุณที่รับชม